และเราว่ากันต่อท่านผู้ชมประเด็นเรื่องกรณีต่างชาติซื้อที่ดินหนึ่งไร่คณะมนตรีมีมติอนุรักษ์หลักอนุมัติหลักการไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไปอยู่ที่กฤษฎีกายอย่างที่ทราบกันหลักการก็คือจะให้คนสี่กลุ่มซึ่งได้วีซ่าพำนักระยะยาวซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะสามารถจะซื้อที่ดินเพื่อไปที่อยู่อาศัยหนึ่งไร่โดยเงื่อนไขก็คือจะต้องเอาเงินเข้ามาลงทุน40ล้านผ่านการดําเนินการ จะเป็นเรื่องการลงทุนกองทุนต่างๆนี่ก็ได้อันนี้ก็กลายเป็นจุดอ่อนที่คนวิจารณ์ว่ามันเหมือนกับเข้ามาซื้อกองทุนมันง่ายไปไหมและไอ้สี่สิบล้านเนี่ยมันไม่เยอะเลยนะถ้าเทียบกับกรณีเงินลงทุนจากต่างชาติแล้วลงทุนแค่ไม่น้อยกว่าสามปีประเด็นลักษณะแบบนี้กลายไปที่ว,ว่กวิจารณ์ถึงแม้รัฐบาลจะยืนยันว่าต้องการจะก,การะตุ้นเศรษฐกิจจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนก็มีเหตุผลในมุมว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อได้เนี่ยมันยาก เรามองในมุมที่ทางการบอกว่าเป็นเสีกลุ่มเฉพาะเท่านั้นนองไบรท์ถึงก็นั้นก็ตามทีประเด็วิพากษ์วิจารณ์มากมายเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกนะคือก่อนประชุมคณะมนตรีเนี่ยท่านนายกถูกถามเรื่องนี้ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนะคือท่านก็บอกว่าขั้นตอนยังอยู่ที่กอันนี้หลังครมอ<ะ>หลังครมอท<ะ>่านถึงพูดเป็นครั้งแรกนะ บอกว่ายังอยู่กริชลิกากาลังพิจารณาอยู่ก็จะรับฟังความเห็นจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักข่าวถามย้ำนะท่านจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมใช่ท่านนายกก็บอกว่าไม่มีอะไรก็ชี้แจงได้ทั้งหมดนั่นแหละชี้แจงได้ทั้งหมดท่านนายกครับเราเสนอเรื่องกฎหมายเรื่องร่างที่วที่เรื่องของกริชลิกาอยู่นะอยู่ในขั้นตอนกริชลิกาใช่ไหแล้วก็ต้อง,ง,องร,รอควเห็นทลอีกเนาะ ไม่การเยียวยาไม่มีการยงไวจที่ดีาการเดียวยาเ่นั่นแหละฮะดูสหน้าท่านนายกก็มั่นใจว่าชี้แจงได้ทั้งหมดขณะที่ท่านบอกอยู่กฤษฎีกาเมื่อวานนี้เลขาธิการกรรมการกฤษฎีกาประกรณินประพันธ์บอกขณะนี้กฎกระทรวงฉบับที่ว่านี้เพื่อการทุนเศรษฐกิจดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ส่งมากิจสิการและนำขึ้นเว็บไซต์กลางของกิจสิการเพื่อรับฟังความเห็นใช้เวลาไม่น้อยกว่า15วันทีมงานเปิดเว็บไซต์กิจสิการให้ท่านผู้ชมเห็นเผื่อใครอยากจะทราบไปแสดงความเห็นต้องไหมสามารถแสดงความเห็นได้เพราะท่านรับฟังดีถูกไหมใช้เวลาไม่น้อยกว่า15วันนะคะซึ่งอาจจะมีความเห็นประเด็นเรื่องระยะเวลาการลงทุน3ปีเนี่ยมันสั้นไปหรือยาวไปเรื่องของเงินทุนใน40ล้านเนี่ยมันมากไปหรือมันน้อยไปปกติ ขั้นตอนการรับฟังท่านเลขากฤษฎีกาบอกก็จะมีคนเห็นด้วยมากอ่ามีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่คือถ้ามีคนไม่เห็นด้วยมากเนี่ยก็จะมีหนังสือตอบคอรมอไปเป็นลักษณะข้อสังเกตค่ะโอกาสของท่านแล้วถ้าค้านส่งเว็บไซต์กฤษฎีิกามีไหมที่ให้เข้าไปแสดงความเห็นเนี่ยลงไปค่ะนี่ ถ้าเกิดคนเห็นด้วยเยอะอคนไม่เห็นด้วยเยอะก็จะมีหนังสือต่อไปเป็นลักษณะข้อสังเกต,ตเสร็จแล้วก็จะเข้าคอรอมออีกครั้งสุดท้ายมันจะขึ้นอยู่กับคอรอมอว่าจะตัดสินใจยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนักข่าวก็ถามทะเลขาวว่า ถ้าคัดค้านเยอะทางออกอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นการเช่าระยะยาวได้ไหมคุณประกรณ์ท่านเลขากฤิฎีกาบอกก็ทําได้อยู่แล้วที่เขาเรียกว่าฟรีโฮหรือว่ามีกรรมสิทธิ์หรือจะเป็นริทโฮลก็คือเช่าระยะยาวค่ะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งได้พาณิชย์ทำได้อยู่แล้วส่วนประเด็นเรื่องกรณีกฎหมายที่ว่านี้กฤษชีกาก็ยืนยันว่าจะพิจารณาอย่างรอบครอบใช่ไหมต้อง่ะและถ้าก็ย้ํานะฮะกฎกระทรวงในส่วนนี้เนี่ยย้า ไม่ใช่ทุกคนจะซื้อที่ดินนะวิธีคิดของต่างชาติกับคนไทยเนี่ยมันต่างกันยังไงเหรอท่านบอกคนไทยชอบระบบกรรมสิทธิ์ค่ะคนไทยชอบการเป็นเจ้าของแต่ฝรั่งอ่ะเขาช,เชาชอบเช่าชอบเช่าระยะยาวแล้วจีนอ,ะอ่ะท่านไ,ไ,ไม่ได้ถามใช่ไหมค่ะกฎกระทรวงฉบับปี4-5ที่มีอยู่แล้วเนี่ยค่ะ ผู้ที่มีสิทธิ์จะซื้อที่ดินหนึ่งไร่เนี่ยก็ซื้อกันไปแค่8คนเพราะมันไม่ได้ดึงดูดใจแล้วไปแอบตั้งบริษัทแล้วไปหาภรรยากับสามีคนไทยมาซื้อที่ดินแทนดังนั้น,น,น<า>ก็แปลว่าเ็าทาอยู่แล้วใช่ในมุมของท่านท่านเลยบอกว่าก็น่าจะเอาใต้ดินตรงนี้ขึ้นมาไว้บนดินดีกว่าแล้วก็ใช้วิธีจํากัดสิทธิ์ปัญหาของผมก็คือถึงเอาขึ้นมาบนดินไอ้ที่ใช้สามีภรรยาแต่งงานเอามาเป็นนอมินีมันก็ยังทาต่อได้ไม่ใช่หรอ Oh, แล้วยังไงนะค่ะคือท่านบอกให้ให้ดึงจากใต้ดินขึ้นมาไว้บนดินและจํากัดสิทธิ์อย่างที่ดินเนี่ยโอนไปไหนไม่ได้ยกไปไหนไม่ได้ยเแล้วท่านเลขากริจนิกาบอกฟังนะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ต่างชาติซื้อปัญหาของประเทศเรื่องที่ดินอยู่ที่แลนงหลอดคนไทยถือที่ดินเป็นหมื่นหมื่นพันพันไร่ทำไมไม่ไปกระจายตรงนั้นให้มันเป็นธรรมเราต้องไปจัดการที่ต้นเหตุดีกว่าจะไปเล่นคำว่าขายชาติมีส่วน ท่านผู้ชมและหลอดในเมืองไทยถือที่ดินเป็นหมื่นไร่เป็นพันไร่ไม่กระจายออกมาก็ใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วไปปลูกกล้วยกันเลยใช่ไหม,ไห,มหรืออย่างไงแต่ท่านก็บอกว่าเอาตรงนี้เป็นประเด็นหลักจัดการที่ต้นเหตุหดีกว่าไปเล่นคําว่าขายชาติท่านผู้ชมพักการเมืองเมื่อวานอย่างเพื่อไทยเนี่ยพี่ชยัยรัฐริพันธ์ออกมาแสดงความเห็นการผลักดันกดกระทรวงเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่า นี่คือความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอกย้ําเลยทําอะไรไม่ได้แล้วถึงต้องมาขายที่ดินแบบนี้แล้วก็มาอ้างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจขนาดที่หัวหน้าพักไม่ใช่ประธานพักสร้างอนาคตไทยสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ซึ่งเยเป็นขนผลเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์นะ บอกไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะให้เป็นการเช่าระยะยาวแล้วก็ไปให้สิทธิพิเศษเขาหลายๆด้านแทนก็แปลว่าไม่เห็นด้วยนั่นแหละคือส่วนตัวเนี่ยคุณสมคิดบอกก็ไม่ได้ต่อต้านนะเพราะว่ามันก็เป็นนโยบายของแต่ละคนแต่ละพักเพียงแ,แต่อยากจะให้รอบครอบค่ะพักสร้างอนาคตไทยไม่มีนโยบายนี้น,นั่นท่านผู้ชม